วัสดีครับวันนี้ทีมที่เราจะถ่ายนะครับเราจะถ่ายเป็นกาแฟนะครับใช้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งฉากกันก่อนตั้งฉากนี้นะครับคือตั้งตัวฉากแบ็คหลังแล้วก็แปะตรงกำแพงครับเราก็จะมาจัดตัวแบ็คของเรากันนะครับโดยพื้นที่ผมต้องการก็คือตัดเป็นสีส้มออกแนวเป็นแบบคาเฟ่แล้วคราวนี้เราก็เอาตัวแผ่นโฟมนี่แหละมาวางไว้แบบนี้เพื่อทำเป็นเงานะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟให้ดูแบบนี้นะครับไฟอยู่ด้านหลังฉากใช้เพียวๆอย่างนี้เลยครับส่องไปที่ฉากใช้เป็นแสงแบบฮาร์ดเลยนะครับเราจะเห็นเรื่องของเงาและแสงที่ลอดเข้ามาเซตแรกนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นแบบรูปภาพธรรมดาก่อนถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราวางเฟรมไปแล้วเนี่ยขวดของเรามันเตี้ยมากเลยเราสามารถที่จะกลับตัวกล้องแบบนี้ได้นะครับขวดของเราเนี่ยมันดูอลังการขึ้นเห็นไหมผมจะใช้จุดตัด9ช่องตัวนี้นะครับเป็นตัวคอมโพสผมจิ้มโฟกัสแล้วก็วัดแสงกันที่เรียบร้อยกดถ่ายครับ